เด้อมาหรือยังโอเคมาแล้วสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะลูกเพจภาพเสียงสัญญาณชัดหรือเปล่าคะตอนนี้นะคะจ๋ากับพี่แบงก์กำลังเดินทางออกจากเคสที่1นะคะจากภาษีเจริญตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้านะคะไปเคสต่อไปนะคะอยู่ที่4แยกบ้านแขกนะคะวงเวียนใหญ่นะเป็นเคสของคุณยายละไมนะคะอายุ76ปีนะคะที่อย่างที่ตอนต้นที่เราบอกไปนะคะไลฟ์ที่แล้วนะคะว่าเคสนี้เนี่ยได้มีการร้องไปยังมูลนิธิปวีณาหงสกุลนะคะแล้วก็ได้มีการประสานส่งต่อเคสมาที่อีจันนะคะตอนนี้เราถึงไหนแล้วคะพี่แบงค์ไม่รู้เลยอะไม่รู้เลยแต่ว่าไฟแดงนะคะโอเคหยุดรถค่ะเนาะอีกประมาณ4นาทีอีก4นาที2กิโลเมตรนะคะจะถึงตามแมพนะคะที่หลานคุณยายเนี่ยส่งมาให้เรานะก็เคสนี้นะคะเราเอาเครื่องผลิตออกซิเจนมาให้นะแล้วก็มีถุงยางชีพนะคะจากคุณป๊อปวราวุธนะคะเอามาให้นะคะตอนนี้คุณยายเบื้องต้นเนี่ยเมื่อกี้ที่คุยกับหลานนะเขาบอกว่ามีหน่วยงานเนี่ยเอาถังออกซิเจนมาให้แล้วนะคะแต่ว่าเป็นถังออกซิเจนที่ใช้แล้วหมดอะค่ะที่ว่าต้องเติมนะแต่ว่าของเราเนี่ยจะเป็นเครื่องผลิตออกซิเจนนะคะที่ใช้เติมน้ำเอานะตอนนี้เราอยู่ตรงไหนอะเราเหมือนเราอยู่อนุสาวรีย์ชัยเลยอะแต่มันไม่ใช่นะคะตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ค่ะลูกเพจมันไม่รู้คืออะไรเราก็จำไม่ได้เหมือนกันมันเหมือนวงเวียนแบบก็วงเวียนใหญ่ไงอ๋อมันคือวงเวียนใหญ่เออก็เรามาวงเวียนใหญ่ก็มีวงเวียนใหญ่อะเนาะซึ่งตอนนี้แบบสถานการณ์แบบดูบ้านเมืองแบบมืดมิดมากคือจ๋ากับพี่แบงค์เนี่ยค่อนข้างที่จะชำนาญเส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑลเป็นพิเศษเนาะก็ดูไม่เลยดีกว่า ดูแมพแล้วก็หลงไปหลงมานะคะไลฟ์ที่แล้วก็คือวนกันอยู่นั่นแหละนะกว่าจะถึงบ้านคุณนิ่มนะคะเมื่อกี้นี้นะโอเคเดี๋ยวเราให้พี่แบงค์ดูแมพนะคะตอนนี้เรากำลังอยู่วงเวียนใหญ่ใช่ค่ะลูกเพจเฮ้ยมันจะต้องตรงไปหรือยังไงวะไหนอะตรงพี่ตรงเขามาต้องวนอีกรอบเนี่ยมันต้องพี่จะไม่เอาวะพี่อย่างงงตรงนี้ไม่เป็นไรพี่ตรงไปก่อนโอ้ไม่เราไม่เคยมาวงเวียนใหญ่เว้ยพี่มาดูหนูแมพให้มาอ่ะโอเคอ่ะวนไปก่อนวนนี่แหละอ่ะวนไปนี่นะคะตามแมปก็รอไฟแดงก่อนนะตอนนี้ไฟแดงเดี๋ยวเราจะใช่ไหมอ่ะทำไมเหมือนเราต้องกลับไปทางเดิมอ่ะใช่งงเหมือนกันถามที่ตำรวจได้ไหมเดี๋ยวเราลองใช้ความสามารถของเราอีกรอบนึงดีกว่านะพี่มันวนไปทางสำนักงานตากสินบริการมันต้องไปเข้าเส้นนั้นมันต้องตรงไปตรงนู้นใช่ป่ะเออเอาวนอีกรอบนึงใช่ลูกเพจบอกวนอีกรอบนึงค่ะอุ้ยเก่งจังเลยลูกเพจอ่ะใช่ออกจากวงเวียนไปสู่ถนนประชาธิปกอ่ะนี่เออซ้ายใช่400เมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ก็นอกจากรามินทาซอย8กับคอนโดก็ไม่เคยไปที่ไหนเลยค่ะคือตอนเนี้ยดูถนนดีรูปเพจมันแบบถนนโล่งมากๆเลยนะคือวันนี้วันศุกร์ด้วยใช่ปะใช่เนี่ยปีที่แล้วหรือ2ปีที่ผ่านมาคือจริงๆแล้วเราเกิดมาแบบเรามีความสุขทุกครั้งนะที่แบบว่ามีมันเป็นวันศุกร์แห่งชาติบนถนนอิสระภาพอีกแต่ตอนนี้เราคงจะต้องแต่งตรงแต่งตัวแบบสวย
พื่อไปอยู่ที่ผับหรือบาร์ที่ใดที่หนึ่งพี่แบงค์คะเราต้องเลี้ยวซ้ายนะคะซ้ายนี่เหรอใช่ค่ะเลี้ยวก็เลี้ยวค่ะไม่ไม่แต่พี่จะรอไฟโอเคเลี้ยวค่ะน้องสาต้องบอกตลอดเนาะเพราะแมปมันอยู่ในมือน้องสาค่ะเบาเบาหน่อยเนาะเข้าใจว่ารถมันแรงเฮ้ยแรงมากเลยนะคือจริงๆแล้วก็เราบอกก็ได้แล้วเคสเนี้ยเราจะต้องเจอยังไงบ้างอะน้องสาคือเราเนี่ยจะเจอกับหลานคุณยายละไมนะคะก็เดี๋ยวพอใกล้ๆถึงเนี่ยอีกกี่เมตรอีก600เมตรเดี๋ยวเราจะโทรหาอีก1นาทีอ่ะโทรเลยโทรเลยแล้วกันเนาะ สักครู่นะคะลูกเพจขออนุญาตโทรหาหลานคุณยายก่อนนะคะอีก300เมตรเลี้ยวขวาเข้าสู่ซอยเทศบาลสาย2อ่ะเดี๋ยวเรามาช่วยดูทางไปพร้อมกันนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะจากอีจันนะคะครับค่ะตอนนี้พี่อยู่ตรงที่ป้ายมันเขียนว่าสถานีตำรวจนครบาลบุพผารามอะค่ะอ๋อพี่นี่ไงอยู่เนี่ยโอ้โอ้โอเคเห็นแล้วหนอนน้องมอเตอร์ไซค์นี่คือมารอเหรอใช่เอ้าแล้วพี่จะไปบ้านน้องยังไงอะเดี๋ยวเราคุยกันเลยดีกว่าถ้างั้นอะพี่เต็กเข้าไปเดี๋ยวนำไปใช่ปะเดี๋ยวนำไปใช่ปะโอเคแล้วเขาทำไมถึงรู้คือเขาออกมารอเราเหรอใช่ก็เรานัดเขาไว้แล้วไงคะคุณพี่อ๋อเหรอแล้วทำไมมันแบบประจวบเหมาะกันพอดีก็หนูก่อนออกจากภาษีเจริญหนูก็ไลน์บอกเขาเลยว่าเรากำลังออกจากภาษีเจริญคือมันห่างกันแค่ประมาณ10นาทีใช่ใกล้มากไม่แล้วคนที่นำทางเราเนี่ยเขาเป็นใครอะไรยังไงเขาเป็นหลานยายละไมไงเป็นแล้วเขาอยู่ด้วยกันไหมไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปคุยเราเป็นผู้ป่วยน่าจะไม่มั้งหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่หรอกถ้าเป็นผู้ป่วยเขาไม่กล้าออกมาแบบนี้ใช่อ่ะคือเราจะต้องไลฟ์กันต่อไปหรือว่ายังไงน้องจ๋าเล่าต่อสิอ่ะเดี๋ยวจอดก่อนอันดับแรกนะคะจอดให้จอดให้รถไม่ขูดเสาขูดอะไรก่อนนะคะไม่เป็นไรเรามีประกันค่ะโอเคเป็นการจอดคุณพี่ชะงกหน้าถามคุณน้องนิดนึงพร้อมจะแบบเข้าไลฟ์ให้ข้อมูลนิดนึงได้ไหมโอเคพร้อมหนึ่งนะสักครู่นะคะลูกเพจตอนนี้เรามาถึงจุดที่หลานคุณยายนะคะมานำทางเรามาแล้วนะก็คือตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่วงเวียนใหญ่นั่นเองนะคะเดี๋ยวว่าออกจากตัวที่นิดนึงสงสารบ้านของคุณน้องอยู่ตรงไหนอยู่ในซอยอ๋อพี่ต้องจอดตรงนี้เหรอโอเคแล้วทีนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยคนที่อยู่ในบ้านมีกี่คน7คนครับ7คนแล้วป่วยติดป่วยไป4ครับป่วยไป4แล้วหนูคือ1ในนั้นไม่อยู่ที่นี่ครับตรวจมาแล้วครับไม่เป็นอ๋อโอเคคือคนเข้ามาส่งข้าวส่งน้ำโอเคฉะนั้นแล้วในระหว่างที่แบบขนของไปด้วยอย่างเงี้ยให้น้องช่วยขนด้วยได้ไหมได้โอเคแล้วไลฟ์สดเห็นน้องๆด้วยได้ไหมไม่ได้ไม่เป็นไรโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ลงไลฟ์ได้โอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาช่วยกันขนแล้วกันเนาะโอเคอ่ะก็เดี๋ยวเราจะต้องเดินเข้าซอยแคบๆนี้ไปใช่ไหมเนาะโอเคคือบ้านหลังเนี้ยเขาบอกว่ามีผู้ป่วยโควิดอ่ะกันอยู่4คนแล้วภายในบ้านน่ะมีกันอยู่7คนเนาะแต่ว่าอาการเป็นยังไงกันบ้างอ่ะพอจะเล่าให้ฟังคร่าวๆได้มั้ยก็ตอนนี้คุณแม่ที่ติดเพิ่งรู้ผลก็ไอมีเสมหะเป็นเลือดค่ะฮะเสมหะเป็นเลือดเลยเหรอใช่ปนออกมากับเสมหะค่ะส่วนคุณยายก็ต้องใช้เครื่องออกถ้าไม่ใช้เครื่องออกปุ๊บค่าออกก็จะต่ำลงถึง88กี่วันแล้วครับเนี่ยคุณยายนี่จะ10วันแล้วครับ10วันแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เตียงยังไม่มีใครออกมารับใช่ค่ะอ๋อได้ติดต่อทางพี่ปวีณาใช่ค่ะอ๋อก็เลยติดต่อทางพี่ปิ๊กปวีณาไปใช่ครับอ๋อโอเคใครเป็นคนติดต่ออ๋อแล้วทำไมต้องรู้ว่าต้องติดต่อพี่ปิ๊กปวีณาเพื่อน
พื่อนเขาเคยติดต่อไปแล้วเขาได้เตียงเขาก็เลยส่งมาให้อ๋อโอเคโอเคได้ได้ได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราแบบเอาของไปให้เราจะเดินเข้าไปลำบากเพราะว่าซอยมันจะแคบมากเลยไกลไหมคะไม่ไกลสุดซอยใช่ไหมประมาณ200 เมตรโอเคต้องสารลองลงไปก่อนก็ได้แล้วก็ไปดูซอยว่ามันแบบเขาก็ขนาดไหนเดี๋ยวเราจะได้สอบเดี๋ยวแป๊บนึงนะคุณพี่แบงค์จะต้องเอาถังออกซิเจนหมายเลข67นะคะ okay, 67. แล้วก็ถุงยางชีพหมายเลข67โอเคตามนี้นะคะแล้วก็ OR ด้วยของ not 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 ไม่ต้องค่ะมีแค่นี้นะโอเคโอเคโอเคค่ะโอเคมาลูกเพจเดี๋ยวเราไปดูเส้นทางกันก่อนแล้วพี่ตอดก่อนนักเลงแบบนี้เลยได้ไหมเนี่ยพี่ตอกแท็กไฟไว้หน่อยฮะพี่ตอกแท็กไฟไว้ก่อนคือพี่จอดไม่คิดใช่ไหมเอาไปสั่นลูกสาวไปก่อนค่ะอ่ะโอเคอ่ะนี่นะคะเดี๋ยวเรากลับกล้องโอ้ป้าขึ้นนี่คือซอยอันนี้คือซอยนะคะที่มันจะเราจะต้องเดินเอาขนของเข้าไปนะคะก็คือเล็กแล้วก็แคบมากๆเลยค่ะเมื่อกี้น้องเขาบอกว่าเราจะต้องเดินเข้าไปตรงนี้เนี่ยอีกประมาณ200 เมตรนะคะก็จะถึงบ้านเนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวรอพี่แบงค์จอดรถให้เสร็จนะแล้วเดี๋ยวเราจะขนของนะคะขนของลงก็จะมีเครื่องผลิตออกซิเจนนะคะแล้วก็จะมีถุงยางชีพนะคะเดี๋ยวเราจะช่วยกันขนเดินเข้าไปนะคะกับหลานคุณยายนะคะโอเคเดี๋ยวเราขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเคสนี้เป็นยังไงบ้างนะคะโอเคเดี๋ยวลงก่อน